อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาเยี่ยมสวนหน้าวัวนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเขาบอกมีการรวมตัวกันเป็นชมรมแล้วก็ขายกันจนรวยเลยครับเรามาดูเศรษฐีเกษตรจากการปลูกหน้าวัวกันดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับโอ้ครับมาขอเยี่ยมหน่อยครับสวนหน้าวัวใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เศรษฐีเกษตรของเราเป็นสมาชิกชมรมหน้าวัวนนทบุรีซึ่งมีสมาชิก58รายอยู่ในหลายอำเภอวันนี้เขามารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราครับสมาชิกเก่าของชมรมนี้ปลูกหน้าวัวกันมานานกว่า30ปีจนเมื่อ4ปีที่แล้วทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้ส่งเสริมให้นำหน้าวัวพันต่างประเทศมาลงปลูกก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตหน้าวัวตัดดอกทุกวันนี้ตลาดยังต้องการดอกหน้าวัวสูงมากจนผลิตไม่ทันเลยครับก็ปรากฏว่าการปลูกหน้าวัวจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพอเกิดโรคขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละสวนพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยกันพอมาคุยกันก็ไปเยี่ยมมาที่สวนเลยนะครับไปตรวจเยี่ยมมาที่สวนแล้วก็ปรึกษาหาเลยกันว่าสวนนี้เป็นยังไงสวนนี้เป็นยังไงสวนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับยาถ้าหากว่าสมาชิกบางคนเนี่ยไม่มียาเราเองจะรับซื้อยามาเป็นแพ็คเป็นถุงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้เขาทดลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าหากว่าได้ผลเราก็แบ่งตัวยาที่เราซื้อเป็นกระสอบเนี่ยเป็นตันเนี่ยขายตามราคาที่เราซื้อมาโดยไม่แสวงหากำไรนั้นสมาชิกเองก็พออยู่ได้แล้วก็เกิดมีกำลังใจพอเขาอยู่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของการดูแลรายอื่นต่อไปนั้นในแอเรียใกล้เคียงกันสมาชิกที่ใกล้เคียงกันก็จะดูแลช่วยเหลือเยี่ยมเยียนกันไปสลับสนุนกันไปอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับเราก็จะมาคุยกันพอมาคุยกันก็ไปเยี่ยมมาที่สวนเลยนะครับไปตรวจเยี่ยมมาที่สวนแล้วก็ปรึกษาหาเลยกันว่าสวนนี้เป็นยังไงสวนนี้เป็นยังไงสวนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับนั้นสมาชิกเองก็พออยู่ได้แล้วก็เกิดมีกำลังใจพอเขาอยู่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของการดูแลรายอื่นต่อไปคือถ้าเกิดว่าสนใจในการปลูกเลี้ยงหน้าวัวอันดับแรกเลยนะฮะต้องมีใจก่อนนะครับใจรักก่อนนะฮะถ้ามีใจรักแล้วเนี่ยโอเคทางเราก็จะไปจะดูทำเลให้ไปดูทำเลว่าทิศทางดีไหมสูงจากระดับน้ำไหมแล้วแหล่งน้ำก็สำคัญนะฮะแหล่งน้ำตรงนั้นดีไหมอะไรเงี้ยแล้วคุณค่าน้ำเท่าไหร่แล้วก็เราจะสนับสนุนในเรื่องของการแสวงหาต้นพันธุ์ให้จะหาต้นพันธุ์ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายให้เราจะดูแลเรื่องของโรงเรียนในเรื่องของน้ำในเรื่องของต้นพันธุ์ในเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของยาให้เพราะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยเราพร้อมที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาครับครับถ้าเกิดสนใจจริงๆนะฮะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ลองโทรถามที่จังหวัดเกษตรจังหวัดก่อนก็ได้นะฮะส่วนมากข้อมูลที่ผมได้รับมาก็จากจังหวัดแนะนำมานะฮะนอกจากเกษตรจังหวัดไม่ได้ก็ติดต่อที่เกษตรอำเภอบางกรวยก็ได้นะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ติดต่อที่ผมโดยตรงนะฮะ0818140046ครับผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำให้ความร่วมมือตลอดเวลาครับขอบคุณครับก็เรียนทราบว่าในสำนักงานเกษตรจังหวัดเรา
มีการส่งเสริมปลูกไม้ดอกไม้ดับทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่นะครับสำหรับ 4,000 ไร่นี่มีพืชไม้ดอกไม้ดับหลายชนิดมีกล้วยไม้แม้ไม้กระถางแต่ส่วนหนึ่งคือที่สำคัญคือกลุ่มหน้าวัวซึ่งรวมตัวกันเป็นชมรมผู้ปลูกหน้าวัวมีสมาชิกทั้งหมด58คนมีพื้นที่ประมาณโดยเฉลี่ย25ไร่ซึ่งมีการปลูกมีการปฏิบัติดูแลรักษาในรูปแบบของครบวงจรมีการผลิตมีการจำหน่ายโดยสมาชิกมีการรับผลผลิตไปส่งตลาดเรียบร้อยในส่วนนี้ครับสำหรับการปลูกหน้าวัวก็มีสโลแกนอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นงานเบาเงินดีเนื้อที่น้อยเหมาะสำหรับเกษตรกรในจังหวัดนนท์ซึ่งมีพื้นที่ในราคาสูงพื้นที่น้อยก็ทำได้ด้านการปลูกหน้าวัวตัดดอกเราได้พบกับคุณลุงเสน่ห์ศรีสวัสดิ์สมาชิกคนสำคัญอีกรายหนึ่งคุณลุงแนะนำว่ารายใหม่ที่สนใจให้ลงปลูกหน้าวัวอย่างน้อยสัก2งานหากใช้เสาคอนกรีตจะลงทุนประมาณ 500,000 บาทแต่หากต้องการประหยัดต้นทุนก็ให้ใช้เสาไม้ไผ่หรือไม้ยูคาลิปตัสก็จะลดต้นทุนลงเหลือ 200,000 ถึง 250,000 บาทแต่โครงสร้างไม้นี้จะมีอายุการใช้งานแค่ 2-3 ปีเท่านั้นนะครับสำหรับชั้นปลูกควรเป็นชั้นยกสูงจากพื้นมีเสาและคานเป็นคอนกรีตครับอันนี้เคยไปดูแปลงปลูกหน้าวัวที่อื่นนะครับทำไมของคุณลุงไม่เหมือนเขาเลยเห็นมีการยกพื้นขึ้นมาเนี่ยก็เคยไปดูนะครับเพราะว่าผมก็มาดัดแปลงว่าเพราะผมเป็นสภาพสวนเริ่มทีเป็นสวนมะพร้าวแล้วเสร็จแล้วผมก็เลิกมะพร้าวไปแล้วก็มาทำหน้าวัวหน้าวัวก็คือการยกแปลงแบบลักษณะแบบข้ามท้องร่องนะครับข้ามท้องร่องครับเห็นการยกแปลงมันเกี่ยวไหมครับว่าเห็นบอกว่าหน้าวัวเป็นโรคเน่าง่ายมันเลยต้องยกขึ้นมาเกี่ยวครับเกี่ยวครับเพราะว่าเรายกแปลงเนี่ยหมายความว่าน้ำมันตกเสด็จน้ำฝนตกมีการถ่ายเทอากาศได้ง่ายนะครับถ้ากับว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้กับพื้นดินเนี่ยมันเป็นอับชื้นครับอับชื้นเชื้อราเกิดได้เยอะได้ง่ายครับก็เลยต้องให้มีครับน้ำหรือว่าอากาศผ่านก็ให้อากาศผ่านสบายเพราะนั่งวันนี้ชอบอากาศโปร่งถึงจะลงทุนหลักแสนแต่ทางชมรมหน้าวัวนนทบุรีเขายืนยันว่าจะคืนทุนแน่ๆใน2ปีจากนั้นก็จะตัดดอกได้อย่างต่อเนื่องไปจนอายุ 8-10 ปีกันเลยครับมาชมรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับเราปลูกหน้าวัวให้ยกพื้นโดยใช้เสาหรือคานคอนกรีตขึงใต้พื้นด้วยสายโทรศัพท์แล้วใช้ตะข่ายแสลนขึ้นรูปเป็นกระบะปลูกวัสดุปลูกที่นี่นิยมใช้กาบมะพร้าวเพราะหาง่ายดูดซึมปุ๋ยได้ดีมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าอิฐหรือถ่านครับส่วนแหล่งต้นพันธุ์มีจำหน่ายแถบนครปฐมบางบัวทองหรือจะติดต่อผ่านทางชมรมก็ได้ครับนี่คือต้นพันธุ์นะครับที่เราจะมาปลูกนะครับก่อนอื่นแล้วก็อันนี้เราเก็บวัตถุไว้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะรองพื้นด้วยกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวลดน้ำชุ่มนะครับลดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วเราก็ทำวิธีการปลูกแล้วก็ถอดกระถางออกอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ปลูกลงไปกบลงไปเราอย่าให้มิดตรงนี้อย่าให้มิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเจริญของเขานะฮะเราก็กะระยะประมาณ30เซนต่อ1ต้นอย่างเงี้ยฮะประมาณ30เซนต่อ1ต้นอย่างเงี้ยฟุตนึงพอดีครับฟุตนึงพอดีครับก็จะเทอย่างนี้ทั้งด้านระยะระหว่างต้นระหว่างแถวก็ฟุตนึงหมดประมาณฟุตนึงหมดครับประมาณฟุตนึงหมดครับก่อนอื่นเราต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนเพราะกาบมะพร้าวจะดูดน้ำใช่ไหมฮะรดน้ำให้ชุ่มก่อนถึงจะลงปลูกอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็รดน้ำจนไม่ใหม่นี่ก็เว้นวันครับเว้นวันไปเรื่อยครับจนฝักจะอยู่ตัวดีนะครับแล้วจะเริ่มให้ปุ๋ยเมื่อไหร่ครับจะเริ่มให้ปุ๋ยประมาณเดือนไปแล้วหนึ่งเดือนไปแล้วให้ปุ๋ยอะไรครับให้ปุ๋ยพวกออสโมโคสครับไข่แมงดาครับไข่แมงดาโอ้โหเรียกพร้อมมากเลยเพิ่งได้ยินนะเว้ยไข่แมงดาเม็ดเหมือนไข่แมงดาครับเม็ดเหลืองครับเม็ดเหลืองครับสับนี่เจ๋งมากเลยครับไปใช้หน่อยครับผมใส่เยอะไหมครับต้นหนึ่งก็ต้นหนึ่งไม่มากครับประมาณสักหยิบมือเล็กน้อยฮะประมาณช้อนชาตอนต้นโรยรอบคือปุ๋ยนี่อยู่ได้3เดือนปุ๋ยนี่3เดือนครับ3เดือนใส่ทีเลย3เดือนใส่ทีครับการให้ปุ๋ยทางใบระยะแรกควรฉีดพ่นสู่ต้นหน้าสูงเช่น30 20 10เพื่อบำรุงต้นสัปดาห์ละครั้งเมื่อตั้งตัวได้ก็เว้นระยะการให้น้ำเป็น3วันต่อครั้งคุณลุงเสน่ห์แนะนำว่าควรใช้สายยางรดน้ำดีกว่าการใช้สปริงเกอร์เพราะรดน้ำได้ทั่วถึงกว่าและยังช่วยให้สังเกตเห็นต้นที่เป็นโรคได้ง่ายอีกด้วยครับ
เมื่ออายุได้8เดือนต้นหน้าวัวก็จะพร้อมออกดอกจึงเปลี่ยนการให้ปุ๋ยทางใบเป็นสูตรเสมอเช่น20 20 20แต่ถ้าพบว่ายังมีบางต้นที่มีอาการโทรมก็ยังต้องใช้ปุ๋ยทางใบสูตรบำรุงต้นต่อไปก่อนครับโรคที่ทำให้ต้นหน้าวัวตายได้ง่ายคือโรครากและโคนเน่าหากพบต้นที่เป็นโรคต้องรีบถอนทิ้งก่อนที่จะแพร่เชื้อครับโรคนี้ป้องกันได้โดยใช้เชื้อราไทโคเดอร์มาใส่ในวัสดุปลูกตั้งแต่แรกแต่หากระบาดในแปลงปลูกจนคุมไม่อยู่ก็ต้องใช้สารเคมีเช่นฟอสฟอรัสแอซิดหรือฟอสอีทิลอลูมิเนียมรดโคนและฉีดพ่นทางใบไปพร้อมกันครับคุณเสน่ห์ครับอันนี้เห็นดอกสวยมากเลยครับอันนี้คือพันอะไรครับพันอันนี้พันคือพันท็อปติคอนครับสีแดงเข้มครับครับผมอันนี้ถ้าผมถามนิดนึงครับว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมุดเราปลูกนะประมาณสัก2งานครับผม2งานแล้วตัดดอกได้ทุกกี่วันครับทุก7วันครับทุก7วันครับผมคือทยอยตัดทยอยตัด2งานนี่ประมาณกี่ต้นถ้าจํานวนต้นนี่2งานนี่ประมาณ 3,000 ต้นครับ 3,000 ต้นครับผมทยอยตัดตัดทุก7วันจะได้ประมาณเท่ากี่ดอกทุก7วันนี่ก็ประมาณสัก100กว่าดอกนะฮะ100กว่าดอก100กว่าดอกครับราคาจะเท่ากันมั้ยแต่ละดอกไม่เท่ากันนะครับครับแล้วแต่ไซส์ไซส์ครับไซส์เล็กก็ถูกหน่อยไซส์ใหญ่ก็แพงหน่อยแล้วแต่ไซส์ครับผมอย่างถ้ามันจะมี A B C ใช่ถ้าเราดูแลดีๆนะฮะจะได้ A B กี่เปอร์เซ็นต์จะได้ C กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูแลดีๆนะจะได้ A เยอะครับครับจะได้ A เยอะครับ A นี่ราคาเท่าไหร่ครับไซส์ A ไซส์ A นี่ก็ประมาณเกือบ20เกือบ20บาทใช่20บาทครับเขาดูยังไงไซส์ A ครับข้อความใหญ่ของดอกจานดอกจานดอกนี่ครับจานดอกจานใหญ่นี่ก็แพงประมาณกี่เซนได้ถ้าประมาณ15เซน15เซนคือวัดหน้าฝาวัดหน้าตามขวางนี่ครับผม15เซนครับได้เกรด A ครับเฉพาะพันธุ์ไหนไหมครับอันนั้นก็ทุกพันธุ์เลยครับครับที่เราปลูกนี่เราคัดสายพันธุ์มาปลูกกับสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการทั้งนั้นครับผมครับผมแต่ว่าต้องได้15เซนครับแล้วจากนั้นมาถ้าตกกว่า15เซนก็เป็นเกรด B เกรดเป็นเกรด B รองลงมาก็ลดตันต่ำลงเท่าไหร่ครับก็ประมาณ10บาท12บาทอะไรอย่างเงี้ยมา12บาท10บาทอะไรก็ไล่ๆลงมาจนถ้าต่ำสุดก็ประมาณ 5-6 บาท7วันนี่เราได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ7วัน7วันนี่ถ้าปลูกในเนื้อที่อย่างแปลงนี้นะฮะแปลงนี้ก็ตกประมาณไร่นึงก็เคยได้แล้วอาทิตย์นึงประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็น2งานล่ะครับเป็น2งานก็ครึ่งนึงลดลงมาประมาณ 5-6,000 ครับได้ใช่มั้ยฮะได้ครับก็อยู่ประมาณนั้นก็คิดว่าก็ต้องใช้เวลาในการคืนทุนก็ใช้เวลาในการคืนทุนประมาณสักนานเป็นปีมั้ยผมว่าประมาณ2ปีคืนทุนเพราะว่าการปลูกเนี่ยพอจะได้ดอกเต็มที่เนี่ยมันต้อง2ปีนะ2ปีครับครับคราวนี้คุณลุงมองไหมครับว่าหลังจาก2ปีเนี่ยมันจะดีต่อไปไหมถ้าจะผมว่าดีต่อไปนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าผมก็อยากเป็นเศรษฐีครับครับนี่แหละครับแต่ถ้าผมปลูกอีก2ปีเกิดราคามันลงคนปลูกมันเยอะครับว่ามีปัญหาไม่มีแน่นอนครับตลาดต้องการครับตลาดต้องการมากๆทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้ส่งเสริมให้ทางชมรมปลูกหน้าวัวพันธุ์ใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกและเป็นการพัฒนาอาชีพนี้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้ไปทำ MOU นะคะกับโครงการหลวงที่ชุมพรนะคะบางเบิดโดยนำพันธุ์ชมพูชุมพรของเขามาศึกษานะคะในกลุ่มผู้ผลิตหน้าวัวนะคะเพื่อที่จะให้ต้นพันธุ์เนี่ยเกิดความแข็งแรงเพราะเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยต้นมันค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะตอนนี้เราก็หันมาเล่นพันธุ์ในบ้านเราก็คือพันธุ์เมืองไทยเรานะคะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดรายจ่ายนะคะก็เพิ่มรายได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งหน้าวัวเองเป็นที่ต้องการของตลาดณปัจจุบันนี้จังหวัดนนทบุรีเองนะคะเรามีหน้าวัวไม่พอที่จะส่งนะคะกับตลาดนะคะก็กำลังให้เกษตรกรนะคะที่สนใจหันมาปลูกเพิ่มนะคะก็รับสมาชิกเพิ่มโดยการมีเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายตอนนี้
คุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่สนใจการปลูกหน้าวัวนะครับคงมีคำถามว่าถ้าเกิดเราปลูกเราจะไปขายอย่างไรต้องสอบถามที่พี่ระดาวันนะครับซึ่งดูแลด้านการตลาดครับสอบถามพี่ระดาวันนะครับว่าสมมติถ้าผมเป็นรายใหม่ผมอยากปลูกหน้าวัวบ้างนะครับจะเริ่มการตลาดยังไงดีครับก็คือติดต่อทางเราได้เลยนะคะทางเราจะมีชมรมหน้าวัวของจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วเราจะรับซื้อหน้าวัวทั้งหมดนะคะใครที่ขายไม่ได้หรือดอกไม่สวยอะไรทางเราก็จะรับซื้อหมดค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าตลาดยังรับเยอะแต่ว่าเราไปซื้อเขาไม่ทันก็อยากรับสมาชิกเพิ่มใช่ค่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นจังหวัดอื่นนะครับอย่างภาคอื่นๆก็รับอยู่นะคะมาได้ได้ค่ะครับถ้าเกิดสมมติอนิดนึงฮะอันนี้นอกเรื่องหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าจากจังหวัดไกลก็ตอนนี้ทางใต้ก็ส่งเราอยู่อ๋อส่งอยู่เหมือนกันค่ะทางใต้จะส่งมารถแล้วก็มาลงที่ตรงสายใต้ใหม่ค่ะตรงสาย1อ่ะค่ะอ๋อครับก็จะมานัดเจอกันเขาจะฝากรถตู้มาแล้วเราก็จะไปรับที่นั่นอ๋อคือเขาจะแพ็คมาในรูปแบบอะไรใส่กล่องใส่กล่องยาวๆอ๋อใส่กล่องคล้ายๆกล้วยไม้อ่ะค่ะพูดง่ายๆว่าเราก็มีการขยายการผลิตเหมือนกันค่ะครับแล้วก็ส่งมาได้แต่ถ้าเกิดสมมติจังหวัดของตัวเขาเองเขาจะหาตลาดเองได้ไหมครับได้ค่ะหายังไงได้บ้างก็ประคองตลาดก็รับแล้วก็ตามร้านดอกไม้แล้วก็ตามโรงแรมคือเราต้องไปติดต่อเราก็ไปใช่ใช่แต่ถ้ามาส่งเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาจะดอกสวยดอกไม่สวยเรารับหมดนะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นหน่อยนึงค่ะราคาก็จะแตกก็จะคิดไปนะคะสวยก็อีกราคาหนึ่งไม่สวยก็ราคาคันเตะใช่ค่ะใช่ไหมครับก็ถ้าพูดถึงว่าในด้านของการที่เป็นภาคไหนที่มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะทุกภาคจริงๆแล้วปลูกได้ทุกภาคนะคะแต่ถ้าเหมาะสมจริงๆคือภาคกลางเพราะว่าภาคกลางเนี่ยการตลาดง่ายดูแลง่ายแล้วก็ขนส่งง่ายเอาว่าอาศัยใกล้ตลาดใกล้ตลาดใช่ตลาดใหญ่คือปากของตลาดใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งมีที่ไหนส่งตามก็ทางแรกทางร้านดอกไม้ใช่ไหมจากที่ก่อนมันทนดอกนี่จะอยู่ได้15 วัน15 วันค่ะแต่ถ้าเป็นดอกไม้อื่นไม่ทนไม่ทนไม่ถึงลงกุหลาบแล้วก็ไม่ทนไม่ทนใช่โอ้โหนี่พี่รัตดาวันยังบอกอีกว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการขายดอกหน้าวัวเพราะขณะนี้ได้ผลิตส่งประเทศจีนไปแล้วส่วนพม่าก็ยังมีความต้องการสูงมากและหากดูแลดีๆอายุต้นหน้าวัวก็จะมีอายุยืนถึง10 ปีเลยครับทีนี้เรามองในเรื่องของปีนี้ครับปี58เนี่ยจะมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคิดว่าจะมีการถึงขั้นส่งออกถึงขั้นที่มีต่างประเทศเข้ามาซื้อไหมคือจริงๆเนี่ยต่างประเทศเนี่ยอยากได้มากแต่เราของเราไม่พอก็มีส่งจีนแล้วก็พม่าเนี่ยพม่าเนี่ยชอบหน้าวัวมากแต่ซึ่งเขาเป็นเมืองร้อนเขาปลูกไม่ได้ร้อนกว่าเราเหรอร้อนร้อนอากาศเขาจะร้อนกว่าซึ่งก็มีส่งอยู่เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราไปนะคะแต่เขาปลูกไม่ได้แต่ก็มีเขาก็พยายามจะผลิตเหมือนกันใช่ใช่แต่เขาทำไม่ได้อากาศเขาจะร้อนไม่เหมาะสมทั้งหลายค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นข้อได้เปรียบของเราเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะรวยในช่วงนี้ก็ปลูกหน้าวัวได้เลยรับรองเรื่องตลาดนี้ไม่ต้องกลัวนะคะตลาดไม่ต้องกลัวค่ะขอให้มีของส่งเราอย่างเดียวเรารับตลอดนะคะครับอันนี้ผมเป็นคนปลูกใหม่เนี่ยผมก็กังวลพี่ระดาวานถามนิดนึงว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนไหมหน้าวัวไม่มีนะคะไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะปลูกเป็นเพราะอะไรพี่บอกเพราะว่าหน้าวัวนี่เป็นม้าอายุยืนนะคะครับปลูกครั้งหนึ่งได้10 ปีขึ้นไปเป็น10 ปีเลยค่ะคือดูแลรักษาเรื่องโรคเชื้อราค่ะใช่ในเมื่อปลูกแล้วยิ่งโตดอกยิ่งใหญ่ราคายิ่งสูงตลาดก็รับไม่อั้นถึงแม้ถ้าเกิดผมลงปลูกตัวนี้อีก8 เดือนผมขายก็ยังตลาดก็ยังดีก็ยังได้ราคานี้อยู่ค่ะโอ้นี่รับประกันรับประกันค่ะรับประกันดีจริงโทรมาได้เลยค่ะได้เลยโอ้มีการรับประกันรับประกันขนาดนี้เลยค่ะครับผมวันนี้แปลว่าจริงแล้วดีกว่าอาชีพอื่นค่ะเราจะมีสโลแกนของกลุ่มเราอะนะคะงานเบาเงินดีเนื้อที่น้อยอ๋องานเบาเงินดีเนื้อที่น้อยส่วนมากจะเป็นงานของพวกข้าราชการเกษียณซึ่งเริ่มจะเกษียณก็จะเริ่มเล่นหน้าวัวกันครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติผมทำอาชีพอื่นทำลงทำนาผมแบ่งพื้นที่มาทำอย่างนี้ได้ได้ค่ะเพราะเนื้อที่แค่50 ตารางวา100 ตารางวาเนี่ยก็สามารถปลูกหน้าวัวได้นะคะครับแล้วในเขตปริมณฑลเนี่ยเราจะไปรับถึงบ้านถามนิดนึงว่าเป็นเศรษฐีได้ไหมอาชีพการปลูกหน้าวัวได้ค่ะรับประกันแน่นอนรับประกันค่ะโอ้เสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของหน้าวัวนะคะยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งดีค่ะทำไมรู้ไหมคะ8 เดือนเนี่ยดอกบาทเดียวแต่พอ3 ปีขึ้นไปเนี่ยดอก25 บาทค่ะเห็นไหมคะใครอย่าไปดูถูกนะคะว่าคนแก่ไม่ดีไม่ใช่แก่ไม่ดีถ้าหน้าวัวนี่ยิ่งแก่ยิ่งดีค่ะผมแต่งงานแล้วกูว่าเอ้ยถ้าแฟนแก่จะไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวอย่างหน้าวัวเนี่ยใช่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับการปลูกหน้าวัวนะครับทำให้คุณเป็นเศรษฐีเกษตรได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าปลูกแค่2งานนะครับมีรายได้สัปดาห์ละ 10,000 บาทสบายๆแล้วก็ตลาดยังรอรับอีกเยอะเลยครับผมโอ้โหอยากได้ดอกกลับบ้านในดอกนี้ก็ยังไม่ถึงอายุเลยเนี่ยทำยังไงนะรอนานสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับทำไรครับพี่มาขายดอกหน้างัวนะครับดอกหน้างัวครับครับโอ้โหแต่เห็นพี่หน้าตาดีซื้อให้สาวไหมครับจัดช่อมาให้เรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับพี่มันดียังไงของพี่เนี่ยดอกคนหลอกขายครับโอ้คนหลอกขายขายยังไงครับอันนี้พันนึงอ๋อพันนึงอะครับพันนึงหรือพันนึงพันนึงพันนึงโอ้โหคนหลอกตาโอ้โหมีเท่านี้ได้ไหมเนี่ยคนขายหน้าตาดีเท่านี้เลยเนี่ยโอเค900ก็900นะครับน้องจับไปขอมาดมก่อนหอมนะหอมเฮ้ยพี่เห็นมันหอมเลยพี่ฮะไม่หอมหอมสิครับเห็นไหมหอมให้20 บาทอันนี้ทอนนะครับอ๋อไม่ไปซื้อโคโรนเนาะ